สำหรับการทำปุ๋ยน้ำหมักจากมูลไหมนะครับเป็นการผลิตปุ๋ยในรูปแบบน้ำนะครับซึ่งเราผลิตจากมูลไหมซึ่งเป็นเศษเหลือทิ้งจากการเลี้ยงไหมของเกษตรกรนะครับสำหรับปุ๋ยน้ำหมักที่ได้นะครับจะมีปริมาณไนโตรเจนที่สูงนะครับเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืชนะครับเช่นมอนเช่นพืชผักขั้นตอนการทำน้ำหมักมูลไหมนะครับอันดับแรกคือช่างมูลไหมจำนวน30กิโลกรัมหลังจากนั้นก็มาเตรียมน้ำปริมาณ100ลิตรนะครับเทใส่ลงไปในถังหมักนะครับหลังจากนั้นก็นำมูลไหมจำนวน30กิโลกรัมนะครับเทใส่ลงไปในถังหมักได้เลยครับลำดับต่อไปนะครับเราเติมกากน้ำตาลลงไปปริมาณ5ลิตรลงไปในถังหมักครับลำดับต่อไปนะครับเราละลายสารเร่งซูเปอร์พอดอ2นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เทลงไปในถังหมักนะครับพร้อมเติมน้ำปริมาณ200ลิตรคนให้เข้ากันครับหลังจากเราผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปิดฝานะครับเป็นระยะเวลา14วันน้ำหมักของเราก็พร้อมที่จะใช้งานนะครับโดยในทุกวันนะครับให้เราเปิดฝาให้เกษตรกรเปิดฝาแล้วนำไม้มาคนนะครับเพื่อเติมอากาศให้กับจุลินทรีย์ที่อยู่ในถังหมักของเราครับหลังจากเราหมักครบ14วันนะครับน้ำหมักของเราก็พร้อมที่จะใช้งานนะครับเราก็นำมากรองเอาเศษของมูลไหมออกไปนะครับโดยอาจจะใช้ผ้าขาวบางหรือว่าใช้ตะแกรงก็ได้นะครับการนำปุ๋ยน้ำหมักไปใช้นะครับเราใช้อัตราส่วนปุ๋ยน้ำหมัก100ซีซีนะครับผสมน้ำ20ลิตรนะครับนำไปพ่นในแป้งหม่อนของเรานะครับโดยพ่นทุก7ถึง10วันนะครับแล้วก็ก่อนการเลี้ยงไหม10ถึง15วันนะครับควรหยุดพ่นน้ำหมักครับ